กันแล้วเจ้าของร้านเข้าไปอยู่สารวัตรอยู่บ้านนู้นเดี๋ยวคุณคุยกับเขาเดี๋ยวเรียกเรียกเขาอยู่บ้านนู้นคุณคุยกับเองพี่ไม่ใช่เจ้าของร้านนั่งในร้านนะพี่นะก็เขาห้ามแล้วทำมาหากินอะไรกันอ่ะพวกคุณมีเงินเดือนนะใช่ครับบอกผู้ว่าบอกนายกไม่ใช่มาพวกผมพวกผมทำมาหากินเป็นวันคนปฏิบัติตามคำสั่งไม่ครับตอนนี้ไม่มีใครปฏิบัติตามนะทำมาหาแดกยังไงครับอะไรส่งรถส่งบ้านค่าน้ำค่าไฟคุณมีเงินเดือนถูกไหมครับรถคุณขับคุณก็ขับรถหลวงน้ำมันก็น้ำมันหลวงใครบอกใครบอกผมบอกเนี่ยแหละไปตรวจสอบได้เลยต่อ06ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่รถหลวงครับต่อ06ต่อ06ใช่แกอยู่ไฟฟ้าเลยครับรู้จักดีผมรู้จักทุกคนแหละไปตรวจสอบได้เลยตามกันหน้าผมก็ได้ที่สิทธิ์อ่ะแต่คุณมีเงินเดือนไหมผมก็มาเตือนแล้วว่าเตือนแล้วก็รู้เตือนแล้วทำไงครับก็ยังอยู่เจ้าอะไรกินครับไม่ใช่มีคนแจ้งอ่ะพี่ช่วยแจ้งไหมแจ้งก็แจ้งครับก็แจ้งแหละเพราะว่าทุกคนมันไม่ให้นั่งกินหมดไม่นั่งกินเออเป็นคำสั่งครับคำสั่งพี่น้องแล้วคุณไม่ฟังคนอื่นมั่งเหรอครับพี่นอนกินไปเลยก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราประสานกับผู้กำกับได้ไหมคุณประสานไปเลยครับยันผู้ว่าผู้กำกับผู้อะไรพิจารณาดูก็เขาสั่งให้ผมมาทำตามผมก็ทำตามหน้าที่คุณก็ปฏิบัติไปคุณก็มาเตือนไปแต่ห้ามไม่ได้หรอกครับคนต้องทำมาหากินเนาะต้องกินเนี่ยทุกคนไม่กินข้าวกันหมดแล้วพี่เขาให้ซื้อได้ครับขอให้ขายได้เขาซื้อกับที่ไหนครับเขาไปกินที่ไหนกินตรงไหนครับซื้อไปกินนะกินตรงไหนครับสาวัตรนั่งกินได้เลยเขาเดี๋ยวเขาติดต่อเองไม่ว่าผู้ว่าหรือนายเออสาวัตรอยู่บ้านนู้นพันตำรวจเองเลยถ้าไม่นั่งกินก็รอกินไปพี่น้องยืนกินครับคุณทำตามหน้าที่ผมก็ทำตามหน้าที่ทำมาหากินเนาะไม่มีใครอยากจะทะเลาะกับคุณหรอกเดี๋ยวให้ทางอำเภอเข้ามาดำเนินการแล้วกันจะทางไหนก็มาเถอะครับเนาะมีเงินเดือนก็สบายไปนะขอบคุณมากโชคดีปฏิบัติตามหน้าที่มาก็ดีแล้วอ่ะจะได้รู้